ครับหลังจากที่สถานการณ์น้ำในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับส่งผลให้ชาวบ้านรวมไปจนถึงพ่อค้าแม่ค้าในบริเวณตลาดริมเมยตอนนี้มีความต้องการที่จะล้างซุ้มรวมไปจนถึงล้างบ้านเรือนของตัวเองนะครับและตอนนี้ปัญหามีอยู่อย่างเดียวก็คือว่าเครื่องผลิตน้ำประปาในพื้นที่อำเภอแม่สอดตอนนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้บางพื้นที่ตอนนี้ยังไม่มีน้ำใช้นะครับการล้างซุ้มขายของในตลาดสดริมเมยตอนนี้ถือว่าต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับเนื่องจากคราบโคลนกำลังส่งกลิ่นเหม็นซึ่งหากปล่อยไว้นานจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศภายในตลาดจึงทำให้พ่อค้าแม่ค้าต่างได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากเครื่องผลิตน้ำประปาตอนนี้กำลังได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมนะครับได้น้ำมาฉีดในนี้เพราะว่าไม่มีน้ำประปาก็ไม่มีได้อยากได้แค่นี้แหละอยากได้น้ำอย่างเดียวมันไม่มีน้ำเนี่ยเราไม่สามารถทำความสะอาดได้ใช่ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะมันเลอะมากมันเป็นแต่ขี้คนทั้งนั้นเลยโดยสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าเป็นปกติแล้วนะครับแต่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในช่วงวันที่13ถึงวันที่18กันยายนนี้นะครับกรมอุตุออกมาประกาศว่าจะมีพายุฝนตกลงมาอย่างหนักอีกครั้งจนอาจจะส่งผลต่อระดับน้ำในแม่น้ำเมยได้นะครับและสิ่งที่ต้องเฝ้าจับตากันต่อคือพื้นที่เสี่ยงดินสไลด์ในจังหวัดตากในช่วงวันนี้จนถึงวันที่16โดยมีจุดเสี่ยงทั้งหมด4อำเภอได้แก่อำเภอพบพระอำเภออุ้มผางอำเภอแม่ระมาดและท่าสองยางนะครับซึ่งบางจุดก็เริ่มมีดินสไลด์แล้วนะครับครับแนวโน้มสถานการณ์ในจังหวัดตากตอนนี้บริเวณรอบนอกอำเภอแม่สอดตอนนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงนะครับอย่าง4อำเภอที่ผมได้พูดไปข้างต้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็มีรายงานมาว่าเริ่มมีดินสไลด์ในบางพื้นที่แต่ว่ายังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนรวมถึงยังไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรมากนะครับและนี่คือความเคลื่อนไหวในเขตอำเภอแม่สอดจังหวัดตากณตอนนี้ครับ